พลงแบบนี้รู้เลยว่าวงอะไรนะคะวงนี้เขาไม่มาแค่เพลงด้วยพกแบงค์ปลอมมาโปรยกันหน้าเวทีด้วยนะคะเป็นไอเดียโชว์หยิกแกมหยองเนี่ยนิพิต้าพาราด็อกซ์นะคะมาพร้อมกับลูกสมุนเลยเพลงนี้ค่ะจังหวะสนุกปลุกใจแต่เนื้อหาแบบตรงไปตรงมาไม่ทนไม่ยอมคนโกงย้ำคำว่าซื่อๆค่ะก็คือซื่อตรงนะคะหมายถึงตรงข้ามกับคำว่าโกงนั่นแหละบรรยากาศเปิดตัวในงานจุดกระแสสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตค่ะวงพาราด็อกซ์เองเป็นหนึ่งในศิลปินรณรงค์ไม่ทนคนโกงนะคะตีความถึงปัญหาการโกงกินที่มีทั้งระดับบุคคลนี่แหละไปจนถึงระดับชาติเลยเราทุกคนก็มีความเป็นยอดมนุษย์ต้องออกมาต่อสู้กับคนโกงนะคะภายหลังปล่อยเพลงนี้ออกมาได้แค่1อาทิตย์เริ่มมีคอมเมนต์ค่ะแบบออกรถออกชาติเลยข้างใต้ผลงานนะคะส่วนตัวศิลปินเองมองว่าอยากทำเพลงเพื่อทำหน้าที่สื่อรณรงค์ไม่อยากให้ทุกคนเพิกเฉยหรือว่ามองดูการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติค่ะเราจะไม่ทนสู้ต่อไปนะอย่าให้ใครมาโกงล่ะทำเพลงก็น่าจะประมาณ 2-3 เดือนเราก็ไปเน้นเรื่องโปรดักชันการถ่าย MV ให้มันดูเป็นยอดมนุษย์ครับอยากจะให้มันดูรู้สึกว่าย้อนไปถึงวัยเด็กสมัยที่ได้มายอดมนุษย์กำลังบูมอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนตัวเคยแต่งเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของการโกงอะไรมาก่อนเรื่องของการโกงส่วนตัวไม่ค่อยได้แต่งเคยแต่งอยู่เพลงนึงชื่อว่าโลภครับก็อาจจะใกล้เคียงกับเรื่องการโกงที่สุดก็สามารถไปหาฟังได้ย้อนหลังฮะเพลงชื่อว่าโลภแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการโกงตรงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเพลงซื่อๆเนี่ยแหละครับด้วยนะคะซึ่งนี่เป็นงานสร้างเครือข่ายไม่ทนคนโกงค่ะทำออกมา4เพลงรวดเลยที่เห็นนะแอดยืนยงอภากุลทำงานร่วมกับพี่เป้วงไม้นะคะส่วนครูสลาคุณวุฒิแต่งเอง2เพลงส่งต่อให้ไผ่พงศธรกับคุณต่ายอรทัยค่ะเป็นคู่ศิลปินถ่ายทอดนะคะแต่ละคนบอกว่าโอ้ยเจอมากับตัวค่ะเรื่องของการโกงคุณต่ายอรทัยบอกว่าชีวิตตรงกับเพลงเหนื่อยที่จะยอมเป๊ะเลยนะคะร้องเองด้วยอะไรด้วยบอกว่าแรกๆก็เคยยอมค่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนความคิดแต่ว่าจะแก้ระยะยาวเนี่ยมันต้องแก้ไปถึงการปลูกฝังสร้างค่านิยมเลยซึ่งเธอบอกว่าไม่สายนะคะที่จะมาร่วมแก้ปัญหาโกงกินด้วยกันค่ะตรงที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงนะคะผ่านในเรื่องของเสียงเพลงนะคะเพื่อตอกย้ำให้กับหลายๆคนที่ได้ฟังนะคะก็คนที่ยอมมานานแต่เชื่อว่าน่าจะแบบเขาน่าจะอยู่ในสภาวะแบบนี้มานานมากแต่ไม่รู้ว่าจะแบบลุกขึ้นมายังไงคิดว่าอย่างน้อยเพลงที่เขาได้ฟังมันอาจจะแบบสร้างแรงบันดาลใจเล็กๆนะคะให้เขากล้าที่จะแบบแสดงจุดยืนของตัวเองเขาต้องไม่เผลอนะอย่างเช่นเรื่องง่ายๆเนี่ยเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยถ้าเราเอาป้ายสักป้ายหนึ่งไปติดเราก็เริ่มเป็นคนทุจริตแล้วนะโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นไผ่ก็จะทำหน้าที่เล่าเรื่องนี้ว่าจริงๆเราต้องไม่ให้อาหารการคอร์รัปชันเราไม่ต้องไม่ให้หนทางการคอร์รัปชันนะครับส่วนตายนี่ก็จะเล่าในหน้าที่ของคนที่เห็นคอร์รัปชันครั้งแล้วครั้งเล่าจนมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งมันไม่ไหวแล้วลุกขึ้นมาบอกตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาชวนคนอื่นด้วยว่าเราน่าจะไม่ทนพร้อมกันได้แล้วนะอย่างผมเคยอ่านเขาบอกของฮ่องกงนี่ก็ใช้ระยะเวลานานมากในการปลูกฝังจิตสำนึกเด็กรุ่นใหม่งานจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตนะคะเปิดเผยตัวเลขค่ะคุณผู้ชมว่า 7-8 ปีที่ผ่านมาคะแนนความโปร่งใสของไทยโอ้เขาบอกสอบตกนะคะไม่เคยเกิน50คะแนนเลยล่ะค่ะมีแนวโน้มลดลงอีกต่างหากนะคะไม่เหมือนกับเพื่อนบ้านเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียอันนี้เขาทำคะแนนดีขึ้นค่ะเวทีนี้เขาเลยตั้งใจบอกว่ามาคุยกันซิว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมถึงมีกลโกงมาแลกเปลี่ยนแนวคิดนะคะมาจากทั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปราบปรามการทุจริตโดยตรงบุคคลผู้เคยเสี่ยงตัวเองเปิดโปงการคอร์รัปชันมาแล้วและศิลปินที่เป็นอีกเสียงรณรงค์ร่วมกันด้วยค่ะ